ตัวกระเป๋าก่อนตรงนี้5ครึ่งคูณ18นิ้วค่ะอันนี้ชิ้นที่เป็นซับด้านในนะคะ5ครึ่งคูณ11นิ้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบต่อก็คือ5ครึ่งคูณ7ครึ่งนะคะส่วนนี้ที่เป็นพ็อกเก็ตจะขนาดเท่ากับ5ครึ่งนะคะคูณ10แล้วก็5ครึ่งคูณ8นิ้วนะคะเราจะรีบพับกาวทั้งหมดเลยค่ะที่ fusible เป็นเลยนะคะทุกอันยกเว้นตัวพ็อกเก็ตอันนี้ไม่ต้องค่ะไม่ต้องรีบนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบของกระเป๋าด้านนอกก่อนชิ้นส่วนของกระเป๋าเล็กๆที่เราใส่ถ้วยกาแฟนะคะอันนี้ขนาดจะเท่าไหร่เท่ากันหมดเลยค่ะจะมีอันนี้คือที่เรารีบพับกาวนะคะทั้ง2ชิ้นส่วนนี้คือเป็นกระเป๋าที่อยู่ด้านนอกอันนี้เป็นตัวซับในเราจะใช้ใยบุกค่ะเพื่อให้รองรับแก้วกาแฟของเรานะคะขนาดจะเท่ากับ4นิ้วคูณ7ครึ่งนะคะเรารีบพับกาวให้เรียบร้อยเลยค่ะเพื่อให้บุกกระเป๋าเป็นทรงมากขึ้นแล้วก็ส่วนที่เป็นตัวคล้องค่ะใส่คล้องปิดกระเป๋าตรงนี้เนี่ยขนาดคือ4นิ้วใครจะมีเป็นยางผูกผมกลมๆ ก็ได้นะคะหรือเป็นริบบิ้นก็ใช้งานได้ค่ะค่ะแล้วก็ต่อไปก็เป็นตัวกระดุมก็ส่วนที่เป็นพ็อกเก็ตที่สำหรับใส่ชาเราก็รีบพับครึ่งนะคะอันนี้ไม่ได้รีบพับกาวไม่มีพับกาวนะคะแล้วก็ส่วนที่แบ่งช่องกาแฟนะคะซองกาแฟเราก็รีบพับครึ่งแล้วก็เอามาซ้อนกันนะคะจุดนี้ถึงจุดนี้ก็คือ2นิ้วครึ่งค่ะขีดเส้นแล้วก็เย็บเลยค่ะแบ่งครึ่งช่องแล้วแบ่งช่องแล้วนะคะเราเอาชิ้นส่วนที่เป็นพ็อกเก็ตเล็กๆนี้นะคะวางขนานกับขอบตรงนี้เลยค่ะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งค่ะซับในอีกชิ้นหนึ่งขนาด5นิ้วครึ่งคูณ7นิ้วครึ่งนะคะตัวนี้เราก็วางประกบค่ะวางประกบค่ะแล้วก็เย็บติดเลยค่ะแล้วก็เปิดออกมาเรียบร้อยเรารีดแบะตะเข็บเลยนะคะเราก็จะได้ชิ้นที่เป็นส่วนของซับด้านในของกระเป๋านอกเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเอาชิ้นที่เป็นส่วนของผ้าของกระเป๋าด้านนอกนะคะพอเราวางหลังจากที่เราต่อเสร็จแล้ววางประกบนี่ค่ะเท่ากันเป๊ะเลยนะคะค่ะนี่1 นิ้วนะคะแล้วก็ตรงนี้1นิ้วได้แล้ว1นิ้วนะคะแก้วน้ำนะคะแก้วน้ำที่บ้านเราที่ปากมีความกว้างเท่าไหร่คะเส้นผ่าศูนย์กลาง2นิ้วครึ่งค่ะแก้วอะไรก็ได้นะคะจาก1นิ้ววัดขอบเลยค่ะด้านนี้เช่นกันเราก็วาด1นิ้วค่ะจากขอบมา1นิ้วขอบด้านนี้มา1นิ้วนะคะวาดเราก็จะได้ส่วนที่เป็นฝาปิดกระเป๋านะคะเป็นรูปทรงโค้งๆค่ะใช้กรรไกรตัดค่ะเราจะทำการเย็บรอบกระเป๋าเลยค่ะนะคะเปิดช่องเอาไว้ค่ะเปิดช่องเอาไว้สำหรับกลับด้านออกมานะคะตรงนี้ประมาณ2นิ้วค่ะยางยืดหรือสายผ้าก็ได้นะคะพับครึ่งค่ะแล้วก็เราพับครึ่งนะคะพับครึ่งกระเป๋ากลับไว้ค่ะจากนั้นให้เราเอาสายนี้นะคะตรึงค่ะ
ตรงที่กึ่งกลางของปากกระเป๋าค่ะแบบนี้นะคะเย็บรอบแล้วนะคะเปิดช่องไว้แล้วค่ะเปิดช่องไว้เราตัดส่วนนี้ออกค่ะมุมนี้นะคะส่วนที่เป็นโค้งค่ะส่วนที่เป็นส่วนโค้งนะคะให้เราคลิปส่วนนี้ออกค่ะคลิปเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็กลับด้านออกมาค่ะส่วนที่เป็นมุมดันออกมาค่ะจากนั้นเราก็รีดนะคะรีดให้เรียบเลยค่ะนะคะแล้วก็ให้ตะเข็บเนี่ยสุดที่สุดนะคะขอบตะเข็บสุดที่สุดให้เรียบร้อยเป็นแบบนี้จากนั้นเราเย็บขอบทั้งหมดนี่ค่ะเพื่อปิดรูด้วยนะคะเย็บรอบเลยค่ะเย็บรอบเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ก็เรียบกริบสวยเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกระเป๋าที่ใส่แก้วมัดของเราแก้วกาแฟนะคะแล้วคราวนี้เราจะทำกระเป๋าที่ใส่แก้วกาแฟกันที่อยู่ด้านในนะคะเราเอาผ้าที่เป็นซับในวางที่ใหญ่ค่ะแบบนี้ทั้ง2ชุดนะคะแล้วก็ผ้าชิ้นนอกที่เรารีดผ้ากาวแล้วค่ะวางนะคะเย็บติดตรงนี้เลยค่ะเย็บติดกันแล้วค่ะให้เสาะใยออกค่ะเสาะใยตรงนี้นะคะเสาะใยออกเลยค่ะให้ชิดตะเข็บเย็บเลยค่ะปีเข็มเย็บหมดเลยนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ทำการรีดแบะตะเข็บค่ะแบะตะเข็บแบบนี้เลยค่ะต่อเสร็จนะคะรีดลงตะเข็บแบะตะเข็บสเปรย์กาวก็ได้นะคะใครจะมีสเปรย์กาวแบบนี้สเปรย์สำหรับผ้านะคะฉีดสเปรย์กาวได้ค่ะก็จะติดแล้วนะคะถูกับด้านถูกค่ะชนกัน1เศษ3ส่วน4คูณ1เศษ3ส่วน4นะคะแล้วก็วาดค่ะที่มุมทั้ง4มุมค่ะThank you.
ะคะเราจะเย็บเปิดเอาไว้นะคะช่องนี้นะคะตรงกันส่วนนี้นะคะตะเข็บตรงกันค่ะเย็บได้เลยนะคะเย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเปิดรูนี้ไว้แล้วก็ตรงนี้เรายังเว้นไว้อยู่นะคะเราเย็บเส้นนี้เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เราก็ต้องเซาะใยค่ะเพื่อไม่ให้กระเป๋าหนามีทริคอีกนิดนึงนะคะก็คืออันนี้เป็นด้านในเราไม่อยากให้มันตุงเวลาที่เราเย็บเราจะเย็บแล้วก็ค่อยๆเฉียงตรงนี้จะใหญ่กว่าปกติเห็นไหมคะเขาก็จะกว้างกว่าส่วนด้านบนนะคะคราวนี้เราเซาะใยค่ะเซาะใยออกแล้วก็เซาะตะเข็บออกให้หมดเลยค่ะกระเป๋าจะได้เนี๊ยบตะเข็บสวยไม่หนานะคะแบตตะเข็บส่วนนี้นะคะตะเข็บกับตะเข็บให้ชวนกันค่ะด้านนี้นะคะแบตตะเข็บแล้วก็เย็บนะคะแล้วก็ส่วนของก้นกระเป๋าทั้ง4อันเลยค่ะเย็บเสร็จแล้วนะคะทั้ง4ด้านค่ะเราก็ซ้อใยค่ะให้กระเป๋าเนี๊ยบนะคะไม่เป็นก้อนเราออกทั้งหมดเลยค่ะทั้งสี่แล้วก็รีดแบตตะเข็บค่ะรีดแบตตะเข็บนะคะแบตหมดเลยรีดแบตตะเข็บจะมีรูเปิดอยู่ตรงนี้นะคะให้เรากลับด้านออกมาค่ะกระเป๋าด้านในออกมาพับลงนะคะเอาส่วนที่เป็นใยไว้อยู่ด้านในค่ะเราสอยปิดค่ะเราจะรีดรอบกระเป๋าเลยนะคะสอดเข้ามาดึงส่วนตะเข็บเข้าไปข้างในนะคะครับอ
ตรงนี้นี่ค่ะตรงนี้โอบไว้นะคะแล้วก็สวยงามเลยนะคะก้นกระเป๋าของเราจากนั้นนะคะเราจะเย็บครอบกระเป๋านี้ค่ะเย็บขอบรอบเลยนะคะขอบร้อยหมดค่ะเราได้กระเป๋าที่สำหรับใส่แก้วน้ำแล้วค่ะขีดเส้นค่ะจากก้นกระเป๋าขึ้นมาคือ3นิ้วชิ้นส่วนนี้นะคะทับด้านนี้ค่ะจะเป็นส่วนที่เดี๋ยวเราจะใช้เป็นสอยติดนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะพับขึ้นมาค่ะจะอยู่ตรงขอบเส้น3นิ้วนะคะสอดเข้าจับเย็บเลยค่ะส่วนที่เราจะเย็บเส้นนี้ติดค่ะเราก็สอดเข้าจักค่ะสอดเข้าคอจักเราก็เย็บส่วนนี้ติดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ถ้าเราเอาเข็มหมุดนี้ออกนะคะนี่ออกเราจะได้แบบนี้ออกมาค่ะคราวนี้เราสอยตรงนี้ก่อนค่ะสอยเก็บตรงนี้เข็มหมุดกัดไว้นะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เย็บนี่ค่ะเย็บส่วนนี้ให้เราตัดมุมทิ้งค่ะตัดด้านออกมาค่ะ
ราก็เย็บเส้นนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปิดเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ฮู้กระเป๋าค่ะเป็นแฮนด์เดิลนะคะเราได้อันนี้พับลงมาแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาใส่ฮู้กระเป๋ากันค่ะคว่ำลงนะคะวัดขึ้นมาค่ะจากขอบนี้นะคะจากขอบนี้ขึ้นมา3นิ้วครึ่งค่ะติดหูกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะอันนี้เราจะใส่กระดุมแล้วค่ะนี่แล้วก็ทำการมัดจุดติดหูกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะอันนี้เราจะใส่กระดุมแล้วค่ะจากตรงนี้มา2นิ้วครึ่งค่ะจากขอบกระเป๋าขึ้นมา1นิ้วค่ะติดกระดุม